ค่ะวันนี้เราก็มาเล่นเมกาแมน8กันนะคะวันนี้มาพบกับพาร์ทที่2ของเรานะคะหลังจากคราวที่แล้วเราจบด่านด่านบอสแรกไปอันนี้ได้ไปเราก็สู้กับเทนกูแมนนะคะโอเคมาเริ่มกันเลยเทนกูแมนเจ้าแห่งสายลมแห่งประเทศญี่ปุ่นนะคะวันนี้เราไปเล่นกันที่ญี่ปุ่นค่ะซึ่งล็อกแมนก็อยู่ที่นี่บ่อย Ready. เห็นบ้านเมืองชายญี่ปุ่นเห็นไหมน่าอยู่มากเพลงก็น่ารักประมาณนั้นนิ่งๆไม่ทันไม่เล่นนานมากขอบอกเหมือนเฮ้ยเหมือนแบบว่ายังไงอะขึ้นสนิมตอนนี้นะคะหลายคนก็บางคนก็ชอบบางคนก็ไม่ชอบลูกโป่งตรงนี้แต่เราชอบนะรู้สึกแบบว่ามันเจ๋งดีมันท้าทายดีโอเคลมแรงมากด่านนี้เราอยู่ข้างบนภูมิทัศน์โอเคเรียบร้อยนี่ตรงนี้หลายคนก็ชอบขี่เครื่องบินรับเจ็ตนะคะโซ่ฮึบจริงรับเจ็ตเนี่ยเป็นหมาที่ค่อนข้างมีประโยชน์ค่อนข้างช่วยล็อกแมนเยอะมากแต่ว่าถ้าใครเคยอ่านหนังสือกวนๆล็อกแมนที่โรตังเขียนนะคะก็จะเห็นว่าสิ่งที่รับไม่ชอบที่สุดก็คือการโดนดัดแปลงวิ่งผิดเราไปโดนก็คือการโดนดัดแปลงสุนัขให้เป็นนู่นนี่นั่นอ่ะจริงๆรัฐเขาไม่ชอบมากเลยอะไรอย่างเงี้ยมันก็จะได้ไข่ไข่นกนะคะได้บีทบีทนี่ก็มีบทบาทตอนแรกในล็อกแมน5ให้ช่วยล็อกแมนตกหลุมนะคะคำพูดติดปากของบีทก็คือลดน้ำหนักหน่อยนะล็อกแมนถ้าทางล็อกแมนจะหนักมากเลยก็เลยบอกว่าน้ำหนักหน่อยนะล็อกแมนอะไรน่ารักอะเราชอบแบบที่เขาพูดแต่อันนี้ก็เข้าไปอยู่พาร์ท2แล้วนะคะตรงนี้ศัตรูเยอะอะเราไม่ค่อยชอบเท่าไหร่เลยอะมันทำให้เราเลือดลดเยอะไม่รู้ที่เราหลบไม่เก่งอะเราไม่ได้เล่นนานแล้วได้บีดอีกแล้วต้องจะเอาน้องม่องข้าวซะหน่อยจะเอาเอ็ดดี้เอ็ดดี้ถ้าในเวอร์ชันภาษาอังกฤษชื่อเคาน์เตอร์นี่เราอยู่บนเรือท่าสยากาบของเทนกูแมนนะคะน้องหมาปล่อยกระสุน3แฉกนะคะกระสุนเขาแรงอยู่นะเห็นไหมก็สู้กับเจ้าเลเซอร์นะคะจะมีบอสง่ายมากง่ายมากมามาทำไมมาให้ข้าวหรอจ๊ะยังจะลุยแล้วเข้าสู่ช่วงพาร์ท2นะคะดูเลือดสิฆ่าตัวตายดีไหมฆ่าตัวตายนี้เล่นใหม่ตั้งแต่เมื่อกี้เลยนะแล้วก็สู้มันทั้งเลือดแค่นี้แหละลุยหวาดเสียว ตรงนี้ก็ง่ายชอบมากเลยลูกเล่นตรงเนี้ยรู้สึกว่าคิดได้ไง
ี้จะไหวไหมนั่นไหวนี่ก็คือเทพแล้วนะไปต่อเฮ้ยเราลืมอ่ะลืมว่ามันมีน็อตตรงนี้นั่นแหละโดต่อกลับไปต่อนะคะตัดฉากโดต่อไป yes โอ้ยเลือดเฮ้ยศูนย์ตัวตายแล้วไปตัดฉากค่ะจริงๆเริ่มใหม่นี่คือเริ่มตั้งแต่ต้นเลยนะตั้งแต่ขี่รถเจ็ตเลยนะอันนี้เราตัดออกเฉยๆนะคะเพื่อความไวมาแล้วเลือดแค่นี้เราจะสู้ไหวไหมจัดการเทนคูแมนท่าแรกเนี่ยนะคะก็คือท่าลมอันนี้ใช้วิธีกระโดดเอานะคะกระโดดไม่ทันค่ะใหม่เริ่มใหม่ไปเลยเป็นรูปปราสาทเทนกูด้วยนะเนี่ยอยู่บนอากาศบนท้องฟ้าญี่ปุ่นสวยดีต้องทำท่าแบบอย่างเงี้ยหล่ออ่ะคือหล่ออ่ะลบอันนี้กระโดดข้ามง่ายๆนะคะเขาก็อันนี้ถ้าพุ่งแล้วก็กระโดดข้ามง่ายๆเพราะถ้าพุ่งเสร็จเขาจะล่วงลงมาเราก็ต้องยิงกระโดดข้ามก็หาจังหวะค่อยๆสอยเข้าไปเรื่อยๆนะคะช่วงนี้คือกระสุนเม็ดใหญ่ไม่เม็ดใหญ่คุณก็ยิงไปเถอะเออเนี่ยเม็ดแค่นี้ก็ยิงไปเถอะอย่างน้อยก็ให้มันแบบให้มันได้โดนบ้างอะไรบ้างเฮ้ยวีบเสียวสำเร็จแล้วสำเร็จแล้วทำไมบอกงงอะไรไม่รู้เอารางวัลอ่ะอาวุธได้แล้วโทเนโดโฮวิ่งแมนบอกแค่ด่านแรกเฉยๆด่านหลังๆเองก็เล่นไม่ผ่านอยู่ดีจริงๆด่านแรกก็ตายไปเยอะมากเลยนะนี่ตัดฉากออกไปเยอะนะคะเวลาอัพโหลด YouTube มันอัพนานไงเลยชอบอัพคลิปสั้นๆเซฟก่อนเซฟก่อนจบไปแล้วนะคะนี่เราก็มาดูพาร์ทกันว่ามีอะไรที่ซื้อได้หลังจากที่เก็บไปตั้งแต่ด่านแรกจนถึงด่าน2 Welcome back มาแล้วนะคะได้อะไรเอ่ยไม่มีอะไรน่าซื้ออ่ะไม่รู้จะซื้ออะไรอ่ะคือเซียนอยู่แล้วไม่ต้องใช้เดี๋ยวดูก่อนว่าจะซื้ออะไรอันนี้เก็บไว้ก่อนดีกว่าเก็บไว้ซื้อทีหลังธนูเราก็ชอบนะชอบใช้ธนูกระจายดีอีกสิก็ชอบเอาไว้ทีหลังนะไปเถอะไปก่อนนะโรจังโปรดกดไลค์โรลี่จังและอย่าลืมกด Subscribe นะครับผมแล้วพบกั